วันนี้นะครับผมก็จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับ GNL Comanche USA นะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่มูลค่าสูงสุดที่ผมมีในครอบครองจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าทั้งหมดเลยเนี่ยผมขอเล่าเรื่องนึงก่อนนะก็คือการที่ผมได้มันกลับมาเนี่ยแล้วผมมาเปลี่ยนลูกบิดเป็นHip Shot Lock สาย Stacker นะครับสาเหตุที่ผมเปลี่ยนก็คือเพราะว่าถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะมีเจ้า Comanche USA ตัวเนี้ยผมมี Comanche อินโดนีเซียก่อนตัวนึงนะแล้วตัวนั้นเนี่ยโครงสร้างอะไรมันจะคล้ายๆกันหมดแล้วก็มีประเด็นนึงที่ตั้งแต่ผมใช้ตัวอินโดนีเซียละก็คือเจ้า Comanche เนี่ยมันจะมี String Tree 1อันนะจริงๆไม่ใช่แค่ Comanche แหละทุกรุ่นของ GNL ที่เป็นทรงแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น S500 หรือ Legacy เนี่ยมันจะมี String Tree ตรงนี้นะแล้วเวลามันเกี่ยวสาย1สาย2ไปเนี่ยแล้วเราใช้คันโยกเนี่ยนะครับมันก็จะมีการไหลไปไหลกลับแล้วก็การที่มันมีสตริงทรีตรงนี้เวลามันไหลไปแล้วดึงกลับอะไรเงี้ยเสียงมันจะเพี้ยนนิดนึงนะครับผมก็เลยจัดการหาทำโดยการซื้อลูกบิดสแต็กเกอร์ของทาง Hip Shot นะครับมาเปลี่ยนนะซึ่ง Hip Shot เนี่ยก็จะถูกขายในเมืองไทยด้วยร้านโทนการาจนะผมก็ซื้อจากช้อปปี้มานะครับทีเนี้ยถ้าใครทราบเนี่ย Hip Shot เนี่ยมันจะมีการติดตั้งแบบที่มีรางติดตั้งแบบที่เราไม่ต้องเจาะนะเดี๋ยวบอกให้ดูมันจะเป็นรางแบบนี้นะครับที่เอาไว้ลิงก์3ตัวเข้าด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูอย่างเช่นตัว Squire Classic Vibe เนี่ยผมใส่ไม่แน่ใจเห็นป่ะแต่ว่ามันจะมีรางอยู่นะเดี๋ยวซูมให้ดูปึ๊บๆตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับมันจะมีรางอยู่เห็นมั้ยก็คือไอ้ตัวลูกบิดเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วเราไม่ต้องเจาะรูยึดให้มันอยู่เลยอ่ะมันจะล็อกกับรางมันได้พอดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคืออะไรประเด็นคือลองดู Headstock ของ GNL เทียบกับ Fender เห็นมั้ยระยะห่างระหว่างลูกบิดแต่ละตัวเนี่ยมันเยอะกว่าใน GNL นะครับเพราะฉะนั้นรางเนี่ยมันใส่ไม่ลงแน่นอนนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าผมต้องทำการเจาะนะครับเดี๋ยวให้ดูเจาะตรงเนี้ยที่เป็นรูตรงเนี้ยที่ล็อกลงไปนะซึ่งผมบอกเลยว่าอันเนี้ยผมเจาะได้ค่อนข้างโอเคนะพึงพอใจกับงานเจาะตัวเองมากนะครับวิธีที่ผมทำเนี่ยก็คือผมจับไอ้นี่วางเรียงนะครับแล้วก็เอาไม้บรรทัดนะมาวางอย่างเงี้ยให้มันขนานกันหมดอ่ะเสร็จแล้วเอาดินสอจิ้มเล็กๆนะครับตรงจุดที่ต้องเจาะเสร็จแล้วก็เอาสว่านเบอร์เล็กสุดนะครับซึ่งเบอร์เล็กสุดที่ผมมีเนี่ยคือ 1.5 นะครับแต่ตอนนั้นที่จะเจาะเนี่ยไม่มีก็เลยต้องสั่ง Lazada แล้วอีก 2-3 วันค่อยเจาะได้นะแล้วก็เจาะลงไปแล้วก็ค่อยเอาไอ้น็อตตัวเนี้ยขันเข้าไปในรูที่เจาะนะแต่ว่ามันดันมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างนึงคือสาย4ตรงเนี้ยถ้าผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่มีน็อตอยู่นี้เพราะผมไขเข้าไปแล้วอ่ะน็อตอ่ะมันดันบิดแล้วไอ้ลูกหัวของหัวบวกของน็อตอ่ะมันหักออกมาเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูแล้วกันแล้วมันก็เลยคาอยู่อย่างนั้นผมแม่งแบบพูดได้ไม่ถูกอ่ะ คือแบบมันเป็นความตกใจแต่ว่าดูสีหน้าผมโอเคแต่ว่าจริงๆข้างในก็ยังไม่ได้โอเค 100% นะก็ยังช็อกช้ำอยู่นิดๆนะครับถึงแม้ว่าใบหน้าจะยิ้มแย้มแต่ว่านะนั่นแหละแต่ว่าตรงเนี้ยผมก็ปรึกษาช่างขวัญไปว่าเฮ้ยทำไงดีอะไรเงี้ยช่างขวัญบอกว่ามันก็มีวิธีแก้ไขก็คือ อย่างแรกคือเอาไอ้ครีมที่เอาไว้ดึงเฟรตออกอะมาจิ้มแล้วก็หมุนแต่ว่าครีมนั้นผมลองดูแล้วส่วนที่มันยื่นออกมามันแบบมันจับไม่โดนอ่ะนะแล้วก็อีกวิธีนึงถ้าไม่รอดเนี่ยช่างขวัญบอกว่าก็คือต้องเอาสว่านอ่ะเจาะข้างๆรูนั้นน่ะระเบิดให้รูมันใหญ่ขึ้นแล้วดึงออกมาแล้วค่อยโป้รูเข้าไปนะครับโป้รูเข้าไปเสร็จแล้วค่อยเจาะใหม่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ว่าข่าวดีบนข่าวร้ายเนี่ยก็คือไอ้ส่วนที่มันยื่นออกมาตรงเนี้ยมันยังสามารถยึดไม่ให้ลูกบิดอ่ะมันหมุนซ้ายหมุนขวาได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดอะไรมากตอนเนี้ยมันใช้ได้มันไม่เพี้ยนแล้วตัวมันก็ไม่ขยับด้วยเพราะฉะนั้นผมก็อ่ะโอเคไปก่อนแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าถามผมว่าในใจผมโอเคไหมก็ไม่ได้โอเค 100% กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับอ่ะสำหรับวิทยาทานสำหรับหลายท่านนะกรณีนี้มันเกิดขึ้นอะไรเฮ้ยไอตัวน็อตตัวสกรูของ Hip Shot มันไม่แข็งแรงหรอถึงแบบคันแล้วอยู่ๆหัวน็อตมันบิดขาดออกมาอย่างเงี้ยคือเป็นไปได้ผมก็เคยมีกรณีหัวน็อตปิดขาดมาแล้วนะเป็นไอตัวเช็คเตอร์ของผมนะที่เป็นไอ
น็อตที่ขันความแน่นของสปริงข้างหลังอะคือเวลาน็อตเนี่ยที่เราขันแล้วมันเป็นการเปิดร่องเข้าไปใหม่คือเวลาเราเจาะไอสว่านเข้าไปนึกออกใช่ไหมมันก็จะเป็นร่องที่มีขนาดเล็กกว่าไอตัวน็อตเราอะแล้วเวลาเราขันเข้าไปมันก็จะเป็นการขยายรูไม่หนำซ้ำขยายรูไม่พอแล้วเป็นการแบบเจาะรูลึกเข้าไปด้วยอ่ะไอความเสียดสีความเสียดทานความร้อนอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทีแรกผมก็ไม่คิดนะว่าไอ้น็อตตัวเล็กๆขนาดนี้มันจะเปราะบางขนาดนี้นะเพราะว่าอันอื่นน่ะขัดแล้วก็ไม่มีตัวไหนหักนะครับไม่แน่มันอาจจะเป็นไอสกรูตัวนั้นที่มีความแบบผิดปกติมีความอ่อนแอผิดปกติอะไรเงี้ยมันก็เลยหักคานะแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ใช้ไปก่อนได้นะผมคิดว่าวันไหนช่างขวัญว่างๆล่ะอาจจะเอาไปซ่อมให้มันเรียบร้อยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผมเองก็เคยมีลูกบิดฮิปช็อตชุดอื่นๆจากอดีตนะที่ผมใส่แบบใส่รางไปไอ้พวกน็อตพวกนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ก็ยังมีน็อตเหลือไซส์เดียวกันนะไว้ค่อยว่ากันนะครับและอย่างนึงอ่ะถึงมันต้องโป้ต้องอะไรอ่ะมันก็เป็นแค่แบบข้างหลังของเฮดสต็อกแล้วมันก็เป็นจุดที่ตัวลูกบิดของเราเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างบางมันเยอะมันก็คงไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้อะไรมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพยายามติดไอ้ลูกบิดฮิปช็อตตัวนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นความรู้สำหรับหลายๆท่านนะว่าไอ้ headstock ของ GNL อ่ะมันใส่รางมันไม่ได้นะผมมาเทียบให้ดูอุ้ยจะเห็นว่ารางมันเนี่ยเห็นไหมรูมันเห็นป่ะพอผมสมมุติผมจับรูนี้ให้ตรงอ่ะรูเนี้ยมันจะเหลื่อมกับไอ้ลูกบิดตัวเนี้ยพอสมควรใช่ป่ะความยาวของรางมันไม่พอรางมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาสำหรับ headstock แบบที่ไอ้ตัวเนี้ยห่างๆกันเหมือน GNL นะมันถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบ headstock สไตล์แบบ Fender ปกติอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าโอเคเรื่องนั้นช่างมันก่อนแต่ถ้ามาคุยกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยว่ามันดีขึ้นแค่ไหนผมว่าผมชอบมากเลยนะการที่มันเป็นสแต็กเกอร์เนี่ยพอมันสแต็กเกอร์ปุ๊บอาจจะเห็นว่าผมมันไม่ได้เอาสายอะเกี่ยวเข้าไปในไอตัวสตริงทรีแล้วเห็นไหมมันจะลอยเป็นเอกเทศจากสตริงทรีเพราะนั้นเวลามันโยกเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวกว่าค่อนข้างพอสมควรเลยนะถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็ผมคิดว่าเป็นการโมที่น่าหาทำอะแต่จริงถ้ามันจะต้องไปเจาะรูอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อฮิปช็อตก็ได้นะไปซื้อโกโตไปซื้ออะไรที่เป็นล็อกสายก็ได้เหมือนกันนะครับถามว่าลูกบิดของเดิมมีปัญหาไหมคำตอบคือไม่มีเลยนะลูกบิดของเดิมคือดีมากที่มันไม่มีให้ผมอย่างเดียวคือมันไม่ใช่สแต็กเกอร์เท่านั้นเองคือมันไม่ได้ไล่ตั้งแต่ความสูงจากสูงไปจนต่ำตรงปลายมันก็เลยจำเป็นต้องใช้สตริงทรีอยู่นะครับก็เลยหาทำแบบเปลี่ยนตัวนี้นะโอเคคุยถึงเจ้าตัวนี้ตอนที่ผมเลือกซื้อแล้วกันหลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วนะที่ตอนที่ผมไลฟ์ที่ร้านมิวสิคคอลเลกชันที่ไปเลือกซื้อมาก็คือรุ่นเนี้ยทางร้าน Music Collection น่ะเขานำเข้าComanche USA เนี่ยมา2ตัว2สีนะครับก็มีตัวนี้นะซึ่งเป็น Body Elder คอขาวนะครับแล้วก็ finish ของมันเนี่ยชื่อว่า Andromeda นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็น finish ดำ gloss เนี่ยและในความ gloss ของมันเนี่ยผมเอาให้ดูใกล้ๆมันจะมีกากเพชรนะครับมีลายกากเพชรซึ่งแบบผมดูแล้วหลงเลยอ่ะเอ้ยคือแบบมันสวยงามมากเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนน่ะใครๆที่ดูตรงนี้อาจจะโอเคจะช่วยมองข้ามลายนิ้วมือผมไปหน่อยแล้วกันเนาะแต่ว่าหลักๆคือสวยมากนะครับจริงๆเช็ดลายนิ้วมือมันก็หายละเอาข้างหลังให้ดูนะนี่คือมันเป็นฟินิชที่แบบโอ้โหมันไม่ได้มาบ่อยๆอ่ะผมเข้าใจว่าฟินิชแอนโดรเมดานี่สั่งได้นะทาง GNL แต่ว่าในประเทศไทยเราไม่ได้เห็นบ่อยนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะหลายท่านจะเห็นว่ามันมีอีกตัวนึงอ่ะที่ไปเลือกพร้อมกันนะมันจะเป็นอีกตัวนึงที่ body ash แล้วทำเป็นสี sunbird แบบ ash อ่ะซึ่งถ้าเป็นคนชอบลายไม้ตัวนั้นสวยมากนะครับแต่ผมเล่นสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาสุดท้ายก็เลือกตัวนี้นะด้วยเหตุผล2อย่างอย่างแรกก็คือตัวเนี้ยพอจับคู่กับตัวที่เป็น swarm ash อ่ะตัวเนี้ยมันจะเบากว่านิดนึงนะแล้วผมค่อนข้างโอเคกับความเบาของมันนะผมชั่งน้ำหนักตัวนี้ดูแล้วได้ประมาณ 3.7กว่าๆนะครับประมาณ 3.75 อะไรประมาณนี้เดี๋ยวช่างให้ดูอีกทีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเบากว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้ลายที่เป็นแอนโดเมดาเนี่ยถ้าผมไม่เอามาเนี่ยมันจะน่าเสียใจนะครับผมก็เลยจัดการตัวนี้มานะก็ค่าเสียหายตัวเนี้ยหน้าร้านอ่ะเขาอยู่ที่ 60,000 บาทพอดีนะก็คือ 60,000 เนี่ยเป็นถ้าพูดถึงว่าเป็นกีตาร์ที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมาเลยไม้ชายก็เป็นกีตาร์ที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าลองจากตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยกีตาร์ที่แพงที่สุดที่ผมมีในครอบครองก็คงจะเป็น Fujigen Made in Japan ซึ่งประมาณ 30,000 กว่าบาทแล้วก็ Fender Japan นะครับซึ่งประมาณ 30,000 กว่าบาทก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ราคาสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ทางร้าน Music Collection อ่ะเขาก็ให้เหมือนคล้ายๆส่วนลดศิลปินผมอีกนิดนึงอ่ะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็ผมก็ได้ถูกกว่าราคา 60,000 บาทลงมาอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็
็เป็นที่มาเรื่องการเลือกซื้อแล้วก็ราคาของตัวนี้นะครับโอเคทีนี้มาคุยเรื่องงานแล้วก็สเปคกันบ้างนะผมรู้สึกว่าหลังจากที่จับไอ้ตัวเนี้ยเทียบกับตัวอินโดที่มีนะครับแล้วจริงๆทางร้านเนี่ยก็ส่งตัวอินโดรุ่นใหม่มาให้จับเทียบด้วยสรุปแล้วตอนนี้ผมมี GNL ค่อนข้างหลายตัวในบ้านนะจับเทียบกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคองานคอเนี่ยตัวนี้ทำมาได้ละเอียดกว่านะครับคือประณีตกว่าเลยล่ะนะเมื่อเทียบกับงานที่เป็นโรงงานอินโดนะครับแต่ถามว่ามันประณีตกว่าในระดับแบบมากกว่ากันแบบราคา 2-3 เท่ามั้ยเพราะเอาจริงถ้าเราลองคิดเทียบกับราคาของตัวอินโดเนี่ยตัวนี้ราคามากกว่า3เท่านะซื้ออินโดได้3ตัวโดยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยนะคอมันก็ไม่ได้ดีกว่า3เท่าอ่ะแต่มันดีกว่าแหละอะไรประมาณเนี้ยพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ได้นัดเป็นกระดูกนะครับแล้วก็นิดนึงก็คือตัวเนี้ยคออ้วนกว่านะถ้าเทียบกับตัวอินโดเนี่ยจับแล้วคอจะอ้วนกว่าโดยเห็นได้ชัดเลยนะซึ่งเป็นคออ้วนแบบดีอ่ะเอางี้แล้วกันผมเล่นแล้วผมชอบนะครับมันแบบมันเต็มไม้เต็มมือดีนะก็คืออันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่ถ้าใครจะหาเหตุผลที่จะซื้อตัว US เนี่ยก็คือคอมันอ้วนกว่านะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นรุ่น US Custom ที่สั่งอะไรเงี้ยบางทีมันเลือกขนาดคอได้เลยนะแต่ว่านี่เข้าใจว่าในสเปคเขียนว่าเป็นแบบคอ C แบบกลางๆนะแต่ว่าคำว่ากลางๆของ GNL เนี่ยมันก็คือกลางๆมาตรฐานยุค60นะเอางี้ละกันนะถ้าคำว่ากลางๆมาตรฐานยุค 2,000 กว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้กลางแบบนี้แล้วนั่นก็ถือว่าหนานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวนี้เป็นตัวนึงที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคือมีไอ้สวิตช์ตัวนี้นะครับคือ IGNL เนี่ยปกติถ้าสวิตช์มันอยู่ในตำแหน่งลงนะแล้วเราปรับ5ตำแหน่งเนี่ยมันจะการคอนโทรลมันจะเหมือนสแต็กทั่วไปเลยคือเดียวคู่เดียวคู่เดียวอะไรประมาณนี้5ตำแหน่งนะแล้วก็ถ้าปรับขึ้นมาปุ๊บอันนี้นึงอ่ะมันจะช็อตบิดกับเน็กพร้อมกันนะครับก็คือแปลว่าถ้าเราอยู่ที่ตำแหน่งเน็กเนี่ยมันจะเล่นเป็นเน็กกับบิดพร้อมกันเสียงมันจะได้ประมาณเทเลอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าเราอยู่ตำแหน่งที่2นะมันก็จะเป็น3ตัวเปิดพร้อมกันเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้ามันเป็นตัวอินโดนะครับมันจะไม่มีสวิตช์ตัวนี้แต่ว่าไอ้พอร์ตตัวที่2เนี่ยมันจะดึงขึ้นได้แล้วผมขอบอกเลยว่ามันแข็งมากไอ้เวลาดึงขึ้นเนี่ยถ้าเล่นอยู่กลางเพลงแล้วจะดึงขึ้นเนี่ยไม่มีทางดึงขึ้นทันแน่นอนนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยก็จะเป็นฟีเจอร์พิเศษที่มาจากในตัว US นะแต่ถามว่าถ้ามีตัวอินโดแล้วอยากทำแบบเนี้ยมันยากไหมไม่ยากก็ยกไปให้ช่างเขาก็โมให้ได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องมาจ่ายแพงขึ้น3เท่าเพื่อเอาสวิตช์ตัวนี้ตัวเดียวนะไม่จำเป็นเลยนะครับจริงๆไอ้ม็อดที่มาเจาะปิกาตรงเนี้ยแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อแล้วไปเดินวงจรให้ตัวนี้มันช็อตอะไรเงี้ยคือช่างกีตาร์ปกติอ่ะผมว่าทำได้ในหลักแบบไม่เกิน1,000บาทให้คุณอ่ะเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละความแตกต่างมีแค่นี้เอง มีแค่คอหนากว่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้มาเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับอ๋อแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ได้วงจร treble beat เบาๆมาที่ตัววอลลุ่มด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็คือสีมันพิเศษอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องซื้อแพงขนาดนี้เพื่อจะได้ GNL Comanche คำตอบก็คือจริงๆไม่จำเป็นนะแต่ว่าผมถือว่าผมเป็นแฟนบอยของค่ายนี้แล้วก็อยากจะมีตัวที่เป็น US ไว้ครอบครองสักตัวหนึ่งนะเป็นแค่ความอยากได้ส่วนตัวอย่างนี้แล้วกันก็ไหนๆก็มาแล้วก็มาให้สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเล่นกีตาร์ทรงสแตทเนี่ยมาหลายตัวมากอะถ้าเทียบกันในช่องแล้วผมรีวิวมาเยอะมากจริงๆอะผมก็ท้ายที่สุดก็มาจบที่ Comanche มันเป็นกีตาร์ทรงสแตทที่มันเล่นสนุกสุดสำหรับผมแล้วอะด้วยองค์ประกอบของปิกอัพมันและอันอื่นอะเสียงมันแบบมันเล่นได้กว้างมันสนุกสนานสำหรับผมอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรู้สึกเหมือนไหนๆก็มีComancheแล้วก็ไปให้สุดแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยตัดสินใจลั่นตัวนี้มานะโอเคนี่มาคุยเรื่องงานความละเอียดของงานแล้วกันตะกี้ผมบอกว่าไอตัวคอเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าผมจะเอาให้ดูจุดนึงก็คือเวลาเปิดห้องเครื่องมาข้างหลังอะเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้ทำสีมาค่อนข้างมีเนื้อไม้โผล่แล้วก็ขรุขระนะจริงๆตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายภาพให้ดูชัดๆอีกนิดนึงแล้วกันเนาะก็นะลองดูภาพนะครับเรียกได้ว่างานมันจะเรียกว่าค่อนข้างหยาบก็ได้ในช่องตรงนี้นะถามว่ามีผลต่อการเล่นไหมพูดตรงเลยก็คือไม่มีนะครับไม่มีผลต่อการเล่นใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าคือคุณเข้าใจไหมของมัน 5-60,000 บาทอะจริงๆเราก็คาดหวังว่าเอ้ยการฟินิชข้างในอะไรเงี้ยมันจะต้องสะอาดสะอ้านนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผมก็เคยแกะงานของลีกี้นะครับกีตาร์จีนที่ราคา 20,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้มาดูข้างในโหงานสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมากมายนะครับก็แต่ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นจุดที่มันมองไม่เห็นแหละมันก็อาจจะสกปรกนิดหน่อยก็อันนี้ก็พอให้อภัยได้นะครับ
นอกนั้นก็ไม่มีอะไรละจริงๆตัวอะไหล่ทุกอย่างแล้วก็ตัวฟินิชอะไรเนี่ยทำมาสวยงามมากนะจริงๆไอ้ฟินิชเนี่ยผมตั้งไว้ในห้องนะแล้วก็นั่งเล่นแสงวิบไปวิบมาดูแล้วก็สวยแล้วผมชอบมากเลยไอ้ตัวฟินิชตัวนี้นะครับก็เก็บความรู้นิดนึงนะเผื่อใครจำไม่ได้นะไอ้ปิกอัพของโคมันเช่ที่เป็นแซดคอยตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นอเมริกันหรือว่ารุ่นอินโดเนี่ยใช้ปิกอัพสเปคเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราซื้อรุ่นอเมริกันเราจะได้ปิกอัพที่ดีกว่านะจะซื้อรุ่นอเมริกันหรือรุ่นอินโดเนี่ยได้ปิกอัพเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราได้กีตาร์ที่มันเมดในอเมริกาเท่านั้นเองอ๋อผมลืมบอกไปอีกประเด็นนึงตัวนี้ไอ้คันโยกอ่ะมันทำองศาหักขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าใครจำได้อ่ะถ้าเป็นตัวโคมันเช่ของอินโดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างแบนติดนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่เลยนะครับจะเห็นไหมว่าองศาของตัวเนี้ยพลิกมาด้านนี้แล้วกันจะเห็นว่ามันค่อนข้างแบนนะไอ้ตัวเนี้ยจะค่อนข้างใช้ยากกว่านิดนึงเห็นไหมเวลากดเนี่ยมันแทบจะติดกับสายเลยแปลว่าตัวนี้โยกลำบากกว่าตัวอเมริกันนะแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องซื้อกีตาร์ที่แพงขึ้น3เท่าไหมจริงๆไม่จริงๆไอ้คันโยกเนี่ยก็ไปหาซื้อคันโยกแค่คันโยกมาเปลี่ยนก็ได้นะครับแค่นั้นแหละที่ผมอยากจะพูดโอเคเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าหลายๆคนผมไม่รู้ว่าน่าจะว่าจะเห็นไหมนะแต่ว่าถ้าลองดูล่องตรงนี้ของสวิตช์อ่ะจะเห็นว่าพลาสติกมันมีขุยๆขึ้นมานิดนึงนะซึ่งจริงมันก็ไม่มีอะไรเนาะแบบผมเข้าใจแหละพวกไอ้ปิกาพลาสติกพวกนี้มันตัดมาจากไอ้โมหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีความขุยๆของมันได้นะซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนงองแงอะไรมากเอาคัตเตอร์มาขูดๆนิดนึงมันก็ออกแล้วแต่แค่เอาให้ดูเฉยๆว่าจริงๆแล้วแบบกีตาร์ราคา 5-6 หมื่นเนี่ยจริงๆแล้วก็คาดหวังให้มันเรียบร้อยกว่านี้นิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมขอตัวเอาคัตเตอร์มาขูดมันนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคก็ขูดออกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สะอาดไม่มีขุยอะไรดูสบายตานะก็เดี๋ยวผมเอานี่ให้ดูนิดนึงสำหรับตัวอเมริกันนะครับของรุ่นใหม่เนี่ยมันจะได้เป็นซอฟต์เคสนะครับซึ่งในซอฟต์เคสเนี้ยก็จะมีเดี๋ยวให้ดูซอฟต์เคสหน้าตาเป็นแบบนี้นะซึ่งของ G&L เนี่ยจริงซอฟต์เคสเขาก็ไม่ได้บางซะทีเดียวนะครับแต่ถามว่าหนาไหมก็ไม่ได้หนาซะทีเดียวนะซึ่งถ้าเราลองคิดดูผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะคืออเมริกันรุ่นเก่าเนี่ยราคาจะต่ำกว่านี้ลงมานิดนึงคือตัวนี้ราคาสตาร์ทก็อยู่ประมาณ 60,000 อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าของเก่าเนี่ยมันจะอยู่ในหลักประมาณ5นะครับหรือ4ปลายอะไรประมาณเนี้ยแล้วได้ฮาร์ดเคสนะแต่ปีหลังๆเนี่ยขึ้นมาเป็นเอาง่ายๆก็คือราคาขึ้นแล้วฮาร์ดเคสเปลี่ยนมาเป็นซอฟต์เคสอ่ะก็แจ้งไว้ให้ทุกคนได้ทราบนะครับเพื่อจะพิจารณาอะไรประมาณเนี้ยก็ตัวนี้มันก็จะได้เซอร์ติฟิเคตมาด้วยนะมาเป็นเล่มเลยสวยงามนะครับเอาให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันใบนี้เป็นวอร์ันตีไม่มีอะไรนะแล้วก็มีใบนี้เป็นเซอร์ติฟิเคตนะครับก็จะมีลายเซ็นของฟิลิสเฟนเดอร์นะครับคนนี้เป็นภรรยาของลีโอเฟนเดอร์นะครับแล้วก็มีวิธีปรับทัสล็อตซึ่งนะแล้วก็มีสเปคให้ดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแหละบอดี้เป็นเอลเดอร์นะครับแล้วก็ฟินิชเป็นแอนโดรเมดราคอเป็นฮาร์ดร็อกเมเปิลแล้วก็เนี่ยมีบอกสเปคของเรเดียสของอะไรตัวนี้เรเดียสเป็น 9.5 นะครับเหมือนเฟนเดอร์สมัยก่อนนะไม่สมัยก่อนก็สมัยนี้แหละนะแล้วก็ทั้งหมดนะครับที่มันเป็นนะก็มีสเปคอยู่ตรงนี้นะครับสายที่ใส่มาเป็นดัตตาริโอ146นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็จะได้เซอร์ติฟิเคตมาอยู่ในไอ้ซอฟต์เคสตัวนี้นะครับแล้วก็มีพวกทั่วไปแหละไอ้พวกขันโน่นขันนี่ตัวเหล็กหกเหลี่ยมหรืออะไรประมาณเนี้ยทั่วไปนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปลองเสียงพูดเรื่องเสียงนิดนึงหลายๆท่านอาจจะได้ดูแล้วนะครับคลิปที่ผมทำเป็น blind test ระหว่างโคมันเช่3ตัวนะที่เป็นตัวนี้ตัวดำเก่าของผมนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงที่ทาง Music Collection ส่งมาที่เป็นอินโดนีเซียคอขาวแต่ว่าบอดี้เป็นป๊อปปลานะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะตัวนั้นก็ไม่มีใครถ่ายกันสักเท่าไหร่ เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันยากแหละแล้วก็ตัวผมเองก็ให้ผมถ่ายเองผมว่าถ่ายไม่ได้เหมือนกันนะเอาง่ายๆก็คือสเปคปิกอัพมันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็คอดำคอขาวหรือว่าตัวบอดี้เป็นไม้อะไรเนี่ยถ้าพูดตามที่ผมฟังจากคลิปที่ตัวเองอัดมาคือบอกไม่ได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรพอมันมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยต่างๆที่เข้ามานะเช่นเสียงแตกเสียงคลีนเปลี่ยนตำแหน่งปิกอัพอะไรเงี้ยหรือว่าเอาทรีเบิลเอาเบสลงอะไรประมาณเนี้ยก็บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยสรุปว่าจริงๆแล้วการที่เราจะมี
GNL Comanche ตัวที่เป็น USA หรือตัวที่เป็นอินโดเนี่ยปัจจัยเรื่องเสียงนี่น่าจะต่างกันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าใช้ปิกอัพค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะก็คือเอาง่ายๆคือปิกอัพรุ่นเดียวกันเลยแหละโอเคมาสรุปกันนะว่าการตัดสินใจซื้อ US เนี่ยต่างกับอินโดขึ้นมายังไงบ้างนะครับอย่างแรกคือ 1. ได้สีที่ไม่มีในอินโดนะทุกคนลองคิดตามดูนะครับอย่างที่2คือได้คันโยกที่มีมุมหักมากกว่าและโยกได้ง่ายกว่านะครับอย่างที่3คือไอ้สวิตช์คอนโทรลตรงเนี้ยแทนที่จะเป็น push pull port นะมันได้มาเป็น dip switch แทนซึ่งใช้ง่ายกว่านะครับ3ก็คืองานคองานอะไรเงี้ยละเอียดกว่าแล้วก็คอมีขนาดที่หนากว่าตัวนี้นะซึ่งถ้าเป็นพวกคออินโดอ่ะขนาดมันจะมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับซึ่งจะบางกว่านี้นิดนึงนะแล้วก็แค่นั่นแหละประมาณนั้นแหละที่เป็นความต่างนะครับก็และนี่ด้วยบอดี้เป็น Elder ซึ่งหาในอินโดไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือราคาสูงกว่าอินโดประมาณ3เท่าได้ซอฟต์เคสแถมมาอันนึงนะครับทุกท่านก็ลองคิดดูแล้วกันว่าตรงเนี้ยสำหรับท่านอ่ะมันเพียงพอหรือเปล่าที่จะตัดสินใจซื้อตัวที่เป็น US และตัวที่ไม่ใช่อินโดนะแต่สำหรับผมอ่ะผมคิดว่าผมได้ตัวนี้มาผมพึงพอใจนะไม่ใช่ด้วยว่าคือจริงๆถ้าเทียบกับสเปคมันตรงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องจ่าย3เท่าเพื่อได้สิ่งที่เพิ่มมาเหล่านี้นึกออกป่ะแต่ว่าอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นน่ะณจุดนี้คือผมเคยเล่นกีตาร์ GNL มามากพอที่ผมจะเป็นแฟนบอยของยี่ห้อนี้และอยากสนับสนุนนะครับก็เลยอยากได้กีตาร์ที่เป็น Made in US โดยโรงงานเขานะถึงแม้ว่ามันจะมีตำหนิอะไรหลายจุดเช่นฟินิชที่มันไม่ละเอียดในช่องข้างหลังหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เรามองข้ามไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมคิดว่าอีกเหตุผลนึงที่มันทำให้ตัวนี้พิเศษนะครับก็คือการที่ไอ้ฟินิชที่มันเป็นแอนโดรเมดาเนี่ยแหละมันหาในอันอื่นไม่ได้บ่อยๆนะผมเข้าใจว่ามันมีมาเรื่อยๆแหละฟินิชสีเนี้ยที่เป็นแอนโดรเมดาในรุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่านานๆทีมันจะผ่านมาแล้วผมคิดว่าในประเทศไทยน่าจะมีน้อยคนที่มี GNL ที่เป็นสีนี้นะครับก็ผมก็เอาเป็นว่าก็จริงๆแล้วเป็นกีตาร์ที่ซื้อมาแล้วช่วงที่มันมาถึงบ้านผมจนถึงทุกวันนี้เป็นตัวที่แบบเสียบค้างไว้เล่นตลอดเลยอะเพราะว่าแบบชื่นชอบมันมากนะครับก็ชอบทั้งเสียงชอบทั้งสัมผัสชอบทั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นตัวที่ดีกว่าตัวอินโดเก่ากว่ามากๆไหมก็ไม่นะครับไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าผมพึงพอใจที่จะใช้ตัวนี้พอได้มันมาแล้วนะก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นเพลินมากๆนะครับสำหรับตัวเก่าที่เป็นสีดำที่เคยเห็นกันคราวที่แล้วนะก็มีคนติดต่อจะจองตัวไว้แล้วนะครับเพราะนั้นก็น่าจะขายต่อแหละนะส่วนน้ำหนักนะครับก็ 3.74 ที่ได้บอกไปข้างต้นนะก็ถือว่าเป็นสแตทตัวนึงที่น้ำหนักเรียกได้ว่ากลางๆแล้วกันนะไม่ได้เบามากแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะครับโอเคสำหรับเสียงตัวนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนิดนึงแล้วกันแต่ว่าหลายๆท่านคงจะน่าจะเคยได้ยินจากคลิปที่เป็น blind test ไปแล้วนะก็จะเอาพอหอมปากหอมคอแล้วกันเคสนี้ผมเล่นผ่าน Marshall DSL 20นะครับแล้วก็ก่อนหน้าจะมีก้อน2ก้อนก็คืออิเล็กโทรฮาร์โมนิกโซฟูดนะผมใช้เป็นคลีนบูสต์นะครับแล้วก็อีกก้อนนึงเป็นมูเออร์ฮัสเซิลไดรฟ์นะครับเป็นคล้ายๆตระกูล OCD นะตอนนี้ไม่ได้เปิดก้อนใดเลยเป็นคลีนๆเลยนะครับที่ตำแหน่งเน็กเนาะเช่นแบบผมเล่นเงี้ยเนี่ยมันเล่นแบบฟลัตเตอร์ได้นะแบบสะบัดเนี่ยคือแบบปกติแล้วไม่ค่อยเจอในพวกที่ไม่ล็อกสายแล้วแบบレスปอนดีขนาดนี้นะโอเคนี่เน็กนะครับตะกี้ต่อไปผมเป็นตำแหน่งตัดถัดไปนะที่เป็นเน็กกับมิดเดิลแล้วก็ middle
คืออย่างที่ผมบอกนะตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันที่กดดิฟสวิตช์ตัวนี้แล้วเปิดปิกอัพเป็นตำแหน่งอื่นๆได้เช่นถ้าผมกดอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้ปิกอัพจะอยู่ในตำแหน่งเน็กกับบริดจ์คู่กันแล้วนะมันมีความใกล้เคียงฮัมบักเกอร์นะมันก็จะแบบอิ่มๆ อ่ะสรุปจบง่ายๆนะก็เป็นกีตาร์หนึ่งที่ถ้าฟังจากที่ผมลองเสียงให้ฟังแล้วมันเป็นกีตาร์ที่เล่นได้กว้างมากนะเป็นสแตทที่เล่นได้กว้างกว่าสแตททั่วไปแล้วอย่างนึงคือผมเป็นคนสแตทที่ชอบเป็นคนชอบสแตทที่ปิกอัพมันแรงๆอยู่แล้วนะแล้วตัวนี้มันตอบโจทย์ทุกอย่างที่ผมชอบเลยคือผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสแตทที่แบบปิกอัพมันอ่อนๆ อ่ะก็ตัวนี้ก็คือถูกใจในทุกอย่างเลยนะครับเล่นคลีนก็หนาเล่นเสียงแตกก็หนาอะไรเงี้ยชอบนะกลายเป็นคนฝักใฝ่โคมันเช่ไปแล้วนะครับก็เท่านี้แหละที่อยากจะพูดนะไงใครมีอะไรเกี่ยวกับโคมันเช่หรือใครไปสอยไอ้อีกตัวนึงที่เป็นสีMy Ash Sunburst มาได้ก็มาบอกผมหน่อยแล้วกันจะได้รู้ว่าใครได้ตัวไปนะครับยังไงผมก็มีประมาณแค่นี้แหละของวิดีโอนี้นะก็ enjoy มากๆกับกีตาร์ที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมานะครับแล้วก็ช้ำใจเล็กๆลึกๆเวลาที่นึกขึ้นมาได้นะกับไอ้ข้างหลังที่น็อตมันหัวหักคาตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเห็นไหมผมเล่นอะไรมันก็แบบใช้งานได้ตามปกตินะแค่มันขัดใจอ่ะแค่นั้นเองเท่านั้นเองนะครับก็แค่นั้นแหละใครมีอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์ผมไปก่อนสวัสดีครับ